รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาต่อเนื่องความสนุกกับศึกทายดวงตากันแล้วครับวันนี้คุณหมูจะเร่งเครื่องทำคะแนนไล่ตามผู้ท้าชิงอย่างคุณหมิวได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยนะครับและนี่คือตาคู่ที่6ครับโอ้โหนี่อีกกว่าเองนี่ชัดละเอียดมากเลยครับปึ๊บกดพร้อมกันแต่ไฟไปขึ้นที่คุณหมิวนะฮะคุณหมิวต้องตอบนะครับว่าตานี้คือเจมมาค่ะเจมมาไม่ทันคุณหมูนะฮะเหมือนกันคิดเหมือนกันค่ะกดพร้อมกันเลยกดพร้อมกันเลยคุณเช้าเขาจิ๊ดเดียวเลยไฟถึงที่น้องหมิวนะครับไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าตาคู่นี้ใช่เจมส์มาหรือไม่ใช่ครับเจมส์มาต้องบอกว่าตาเจมส์มานี่ในบรรดา 3-4 ตาที่เล่นกันมาต้องบอกนี่ง่ายสุดเลยเนาะใช่จำได้ง่ายที่สุดแสดงว่าตาเขาเป็นเอกลักษณ์มากมีอยู่คนเดียวค่ะมีอยู่คนเดียวเลยเอาละฮะตอนนี้หนีต่อนะครับน้องหมิวหนีเอาไปเป็น4คะแนนแล้วนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้ว6ดวงตา4ต่อ2ไปต่อเลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับมาแล้วปึ๊บโอ้โหคุณหมูกดเลยคุณหมูครับคุณจะตอบว่าเขาคนนี้คือพี่ตู่นันทิดาค่ะคุณตู่นันทิดาแม่เน่งตบมือให้เลยใช่แม่เน่งว่าใช่ไหมฮะแม่เน่งก็ว่าใช่พี่ตู่แม่เน่งว่าใช่แน่พี่ตู่ตรงไหนครับที่บ่งบอกว่าเป็นพี่ตู่ตรงตาแหละค่ะตาแบบตาเฉียดเอกลักษณ์ใช่อันนี้ดูตาเป็นแบบเฉียวแต่ว่าเป็นยกขึ้นอย่างนี้นะฮะมีผมมาป้ายอย่างนี้ด้วยนี่แล้วลองไปดูนะฮะถ้าออกมาเป็นคุณนันทิดาจริงๆก็จะตามมาติดแล้วนะฮะไม่ให้ทิ้งห่างจะขยับขึ้นมาเป็น3คะแนนต่อ4ทันทีดูเฉลยเลยครับใช่คุณตู่นันทิดาหรือไม่ใช่ครับคุณตู่นันทิดายิ้มด้วยนี่ถ้าเกิดว่าทางนู้นตอบได้ทางนู้นอาจจะตอบเป็นน้องเพลงก็ได้นะใช่เหมือนกันมากคล้ายกันมากคุณตู่นันทิดานี่แบบเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ค่ะผมถามพี่หมูหน่อยได้ไหมครับว่าตาเปิดมานิดเดียวทำไมมั่นใจตอบเลยครับทำไมถึงจำได้เลยก็คือตาเป็นเอกลักษณ์ค่ะแวบเดียวเข้ามาเลยตาเขาเล็กๆนะคะเล็กๆใช่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ7ดวงตา3ต่อ4ค่ะพร้อมมั้ยฮะพร้อมค่ะพร้อมค่ะและนี่คือดวงตาคู่ที่8ครับหึมีแว่นอีกแล้วนะฮะใช่มั้ยน่าจะใช่แว่นนะครับใส่แว่นด้วยครับแบบใส่แว่นใส่แว่นด้วยมีแว่นด้วยมีแว่นด้วยเอาละครับมีแว่นด้วยนะฮะสายตาที่คุ้นๆมากนะผมว่านะปากมาแล้วเอาละฮะยังไม่มีใครแน่ใจนะครับยังไม่มีใครกล้ากดยกเว้นน้องหมิวกดเรียบร้อยแล้วน้องหมิวก็ยังทำหน้าสงสัยอยู่นะน้องหมิวจะตอบว่าตาคู่นี้คือใครครับค่อมชนชื่นค่ะคุณค่อมชวนชื่นไม่ใช่มันจะยากตรงที่ปกตินะค่อมก็จะมีเอกลักษณ์อยู่ที่ฟันด้วยนะฮะแต่อันนี้ดันปิดปากสิเอาละเรามาดูเฉลยเลยดีกว่าถ้าออกมาเป็นนักค่อมชวนชื่นนี่จะขึ้นไป5คะแนนเลยนะครับในขณะที่ฝั่งนี้ได้3แต่ถ้าไม่ใช่ค่อมชวนชื่นเสมอ4เท่าแล้วนะฮะใช่คุณค่อมชวนชื่นหรือไม่ใช่ครับใช่แม่เน่งบอกไม่ใช่นะฮะเรามาดูกันและตานี้คือคุณสุเมธครับพี่สุเมธครับผมรู้จักคุณสุเมธไหมฮะรู้จักรู้จักนะครับน้องหมิวนี่ถึงกับร้องโอ้ยเลยว่าอ้าวสุเมธนั่นเอง
พี่สุเมธนั่นเองที่แน่ๆตอนนี้เสมอกัน4เท่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเอาใหม่ตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะฮะ4เท่ากันแล้วนะครับระวังนี่เขาคลายความกดดันเดี๋ยวเขาไปติดเลยนะฮะพร้อมไหมครับที่จะไปต่อพร้อมค่ะและนี่คือตาคู่ที่9ครับพร้อมไหมครับที่จะไปต่อพร้อมค่ะและนี่คือตาคู่ที่9ครับมาแล้วครับตาคู่ที่9ของเรามีคนทำท่าว่าจะกดกดแล้วนะฮะคุณหมูกดมาเรียบร้อยแล้วถ้าตอบผิดนี่เขาขึ้นนำเลยนะฮะจะตอบว่าตาคู่นี้คือคุณจอยชวนชื่นค่ะจอยชวนชื่นมาว่าใช่เห็นแค่ไอ้คิวเห็นเลยผมจอยชวนชื่นแล้วเมื่อกี้ข้อมูลชวนชื่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้มาน้องละน้องละเอาละเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเฉลยออกมาจะใช่คุณจอยชวนชื่นหรือเปล่าถ้าออกมาเป็นคุณจอยชวนชื่นแชมป์จะขึ้นนำแล้วนะครับค่ะแชมป์13สมัยของเราจะขึ้นนำนะฮะดูแกทำหน้าแบบธรรมดาเหมือนธรรมดากางเก็บพลังไว้ก่อนค่ะเก็บพลังไม่โต้ตอบอะไรใครทั้งสิ้นเก็บพลังเก็บสมาธิอย่างเดียวนะฮะดูเฉลยเลยครับว่าตาคู่ที่9คู่นี้ใช่คุณจอยชวนชื่นหรือไม่ใช่ครับเห็นตานิดเดียวเองนะฮะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นตาของคุณจอยชวนชื่นขึ้นนำเป็น5ต่อ4แล้วเอาละครับ5ต่อ4ตอนนี้แชมป์เก่าเรามาถึงครึ่งทางเรียบร้อยแล้วนะฮะมาถึง5ได้ก่อนแล้วเหลืออีก5คะแนนอย่าปล่อยให้เขาวิ่งปรูดไปนะไม่ได้ค่ะไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่ปล่อยแน่นอนเอาละฮะมาไปกันต่อเลยครับและนี่คือตาคู่ที่10ครับตามแบบกดแล้วคุณหมูอะฮะค่ะคุณหมูนี่คิดว่าเป็นตาใครครับคุณชัดชัยเป่งพาณิชย์ค่ะโอ้โหชัดชัยยังไงเนี่ยผมยังนึกถึงคนอื่นอยู่เลยนะแล้วกำลังยืนมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมตาดุขนาดนี้นี่คือใครเนี่ยพี่นกแม่พี่นกชัดชัยก็ยังดูไม่ออกเลยตอนแรกยังดูไม่ออกเลยนะครับวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอลูกฟังแล้วแม่อยากถามมากอยากถามมากอยากถามมากตอนนี้ก็เก็บสมาธิอยู่คุณรู้ยังไม่ต้องถามผมยังเห็นหน้าเลยว่างงๆอยู่เลยถ้าถูกนะครับคุณจะขึ้นเป็น6คะแนนเลยนะฮะเริ่มทิ้ง2คะแนนแล้วมาดูเฉลยเลยครับว่าแชมป์13สมัยของเราจัดแน่จริงหรือไม่ใช่คุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์หรือไม่ใช่ครับและตาคู่นี้คือชัดชัยเป็นพาณิชย์อะไรเนี่ยโทษนะแม่ดูดิเห็นแต่แบบเห็นแต่ลูกตาอย่างเดียวเลยฮะแล้วจริงๆแล้วก็ตาหน้ายิ้มด้วยนะมันน่าดูเลยนะเอาละฮะนี่คู่นู้นถูกทิ้งแล้วนะฮะ2คะแนนนะครับตอนนี้แชมป์เก่าของเรานี่วิ่งแซงไป2แต้มแล้วเป็น6ต่อ4แต่อย่างที่บอกนะครับ2แต้มเราก็เคยนำเข้ามาแล้ว2แต้ม3แต้มสบายสบายอย่าไปซีเรียสอย่าให้เขาไปไกลกว่านี้นะฮะเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับและตาคู่นี้เป็นตาคู่ที่11ครับมาแล้วเหมือนจะใส่คอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์จริงด้วยเอาละตาสว่างเลยนะฮะไม่มีความมืดเลยนะครับคุณหมูทำท่าเหมือนอยากกดเตรียมมือไว้มากเลยอย่าไปโดนปุ่มนะครับแล้วก็แดงขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะครับกดเลยคุณหมูครับช่วยตอบเสียงดังๆหน่อยสิครับว่าตาคู่ที่11คู่นี้คือตาใครคุณดิวอริสลาค่ะดิวอริสลาแม่เน่งกำลังยืนแบบใช่เหรอแฟนก็แม่เน่งไม่เห็นด้วยฮะแม่เน่งคิดว่า
คยเจอดิวแต่ไม่เคยเจอเขาเผยปากอย่างเงี้ยปากเลยยากเลยน้องหมิวครับดิวอริสราน้องหมิวว่าใช่ไหมหนูว่าใช่ค่ะถ้าใช่จริงๆนี่เขาออกไปเป็น7คะแนนเลยนะฮะเราตามเขา3ทันทีเลยนะครับมาดูเฉลยกันเลยครับว่าตาคู่ที่11คู่นี้ใช่คุณดิวอริสราหรือไม่ใช่ครับใช่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 คุณดิวอริสราจริงๆด้วยต้องทำหน้าเหมือนคุณแม่เน่งเหมือนตอนคุณแม่เน่งโอ้โหเธอเอาละฮะตอนนี้ขึ้นนำเป็น7ต่อ4แล้วนะครับมารีน่าครับค่ะเป็นยังไงยากไหมก็ยังได้อยู่ค่ะยังแค่สองสามแต้มเองใช่ค่ะยังตามทันได้อยู่มารีน่าว่ายากไหมฮะก็ยากนะคะเพราะว่ารูปที่เอามาใช้ไม่ได้เป็นรูปภาพของนักแสดงที่เราเห็นกันบ่อยๆด้วยค่ะด้วยความมุมความอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบยากยากยากเลยค่ะคุณหมิวแต่ก็พอได้พอได้แต่เขาเร็วค่ะเขาได้เกือบทุกตานะใช่ค่ะเอาละผ่านไปเรียบร้อยละ11ดวงตานะครับ7ต่อ4เราไปกันต่อเลยฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่12ครับผู้ชายเอาละหลังจากที่คุณหมูนั้นโซเซมาช่วงหนึ่งตอนนี้เอานี่ไงกลับมาแล้วนะฮะคู่นู้นยังงงอยู่เลยนะครับคุณหมูกดเรียบร้อยแล้วคุณหมูค่ะตอบสิครับว่าดีตานี้คือใครครับคุณอาอนัตพลหรืออาเดอะสตาร์ค่ะบอกจริงๆด้วยอาอนัตพลหรืออาเดอะสตาร์ละเอียดมากอะไรที่บอกว่าเป็นอาเดอะสตาร์ครับตาค่ะตาอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะใช่น้องหมีว่าใช่ไหมตอนแรกหนูยังไม่รู้เลยค่ะพี่มารีน่าเขารู้อ๋อเหรอมารีน่าบอกให้หนูก็ได้บ้างเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ฉันไม่มั่นใจในตัวเองกลัวพาเขาเสียคะแนนใช่ค่ะเลยไม่ได้ให้เขากดค่ะน่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นมารีน่าคิดว่าน่าจะเป็นอาร์เดอะสตาร์น่าจะใช่มาดูเฉลยเลยครับใช่อาร์เดอะสตาร์หรือไม่ใช่ครับนัตพลนะครับ8ต่อ4เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ทิ้งเท่าตัวแล้วนะครับ4แต้มมาตอนนี้นี่เขาทิ้งไปเท่าตัวแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้เขามี8คะแนนเรียบร้อยแล้วเราจะไปกันต่อเลยครับและนี่คือตาที่13เป็นตาชาวต่างชาติครับชาวต่างชาติครับผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงน้องหมิวกดแล้ว2คนคุยกันแล้วบอกว่าใช่ตอบมาเลยครับว่าตานี่คือเอชิรันค่ะเอชิรันใครเป็นคนเลือกตอบเอชิรันเขาเป็นคนเหรอผมเห็นคอนเฟิร์มค่ะเหมือนกับมารีน่าไปบอกเขาเปล่าค่ะเปล่าค่ะอันนี้กำลังคิดอยู่ถ้าคุณตอบถูกเฉลยออกมาแล้วเป็นเอชิรันนะฮะก็จะตามมาเป็น5ต่อ8ทั้งนี้จะพลาดโอกาสในการขึ้นแท่นเลยนะฮะมาดูกันเลยครับว่าใช่เอชิรันหรือไม่ใช่ครับเอชิรันถ้ามาสายนี้เสร็จคู่นู้นเลยนะฮะนักร้องรุ่นใหม่สมัยนี้นี่ก็ต้องเสร็จคู่นู้นทันทีถ้าคู่นู้นตอบไม่ได้ข้อนี้สิครับจะดูแปลกมากเอาละครับชาวต่างชาติมาคนที่2นี่ทางนู้นก็ได้ไปแล้วนะฮะ2ต่างชาติเลยนะสตาร์โลนทีนึงแล้วแล้วก็มาเอชชิลแลนด์อีกคนหนึ่งเอาละครับเราจะไปต่อกันเลยตอนนี้ตามขึ้นมาเหลือ3คะแนนเท่านั้นเองนะฮะ5ต่อ8เราจะไปกันต่อเลยครับในดวงตาคู่ที่14ครับเราจะไปกันต่อเลยครับในดวงตาคู่ที่14ครับใครครับ
ึกษากันใหญ่เลยฮะท่าทางจะมีกันอยู่หลายชื่อเลยนะครับตอนนี้ตัดสินใจดีๆนะครับดูดีๆนะฮะดูให้ชัวร์นะครับถ้าไม่ชัวร์รอดูให้เต็มที่ก่อนนะฮะเอาละน้องหมิวนี่จักใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อยู่นานตัดสินใจกดเลยดีกว่าแล้วกดแล้วก็ต้องตอบแล้วครับน้องหมิวตานี้คือคุณส้มมาลีค่ะส้มมาลีตอนที่ยังไม่เปิดปากมาที่ผมเห็นทั้ง4คนนี้นิ่งเลยนะฮะยังนึกใครไม่ออกเลยมาได้ตอนไหนครับน้องหมิวที่คิดว่าน่าจะเป็นคุณส้มมาลีช่วงปากเลยค่ะมาได้ที่ปากใช่ค่ะถ้าน้องหมิวตอบถูกจะไล่ขึ้นมาเหลือ2คะแนนเลยนะครับคือจากตอนนี้มี5จะขึ้นเป็น6ต่อ8ทันทีนะครับมาดูเฉลยเลยครับว่าใช่คุณส้มมารีหรือไม่ใช่ครับส้มจริงๆด้วยครับและนี่คือส้มมารีเลยนะฮะขนตาไม่ค่อยเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตามาก็อาจจะดูแบบเบาๆและดูทายยากหรือว่าเป็นใครได้บ้างแต่ปากนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะปากแบบนี้อยู่ที่ใครจะจำได้แล้วนึกได้ก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ผู้ท้าชิงน้องหมิวน้ำตามาเป็น6ต่อ8เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเหลือเพียงแค่2คะแนนนะฮะหลังจากที่ถูกทิ้งเท่าตัวเลยนะ4แต้มตอนนี้เหลือ2แล้วเราจะไปกันต่อเลยครับและนี่คือตาคู่ที่15ครับตาที่แบบเอ๊ะน้องหมิวกดเลยน้องหมิวจะกดว่าตาคู่นี้คือคุณม้าออนภาค่ะคุณม้าออนภาใช่ใช่ใช่นี่คู่นี้ก็บอกว่าใช่ใช่ใช่ตรงไหนที่เราคิดว่าเราน่าจะตอบว่าเป็นคุณม้าออนภาการแต่งตาเขาอะค่ะการแต่งตาแบบนี้ตรงสันจมูกด้วยค่ะรวมมาสันจมูกด้วยใช่ถ้าสมมุติว่าออกมาเป็นพี่ม้าคุณจะไล่เป็น7ต่อ8เลยนะเหลือ1คะแนนรถต้นคอเลยนะฮะหายใจรถต้นคอเลยนะครับพี่หมูครับมาดูเฉลยเลยครับว่าตาที่15ของเราตานี้ใช่คุณม้าออนนภาหรือไม่ใช่ครับถ้าใช่เหลือแต้มเดียวเลยนะฮะคุณม้าออนนภามาแล้วเหลือเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับคุณจะตีเสมอแชมป์13สมัยได้แล้วนะฮะถ้าคุณได้1คะแนนคุณตีเสมอเขาได้แต่ถ้าเขาได้1คะแนนเขาขึ้นแท่น9เลยนะครับแล้วรอปิดเกมเลยนะเพราะนั้นแต้มนี้มีความหมายมากนะครับตั้งใจดีๆนะครับกับตาคู่ต่อไปนี้และนี่คือตาคู่ที่16ครับใครได้คะแนนนี้ไปนี่ถือว่ามีความหมายทั้งคู่เลยนะฮะดูหน้าตายังไม่มีชื่อขึ้นมาเลยนะฮะโอ้ยปัดตาได้แบบคมมากเลยนะครับทั้งขนตาล่างขนตาบนเลยแชมป์13สมัยพี่บูของเราหลังจากที่ลังเลมาอยู่นานดูหน้าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจกดมาแล้วต้องตอบแล้วครับว่าตานี้คือตั๊กสิริพรตั๊กสิริพรอยู่ยอดเนี่ยตั๊กสิริพรตั๊กสิริพรถ้าไม่ใช่คุณตั๊กสิริพรเขาเสมอเลยนะครับ8เท่าสมใจพี่ป๋องเลยและจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับว่ามาถึงตรง8นี้แล้วหลังจากที่ถูกให้ผู้ท้าชิงไล่มาถึง7คะแนนได้แล้วแล้วมาเสมอด้วยนะฮะมาใช่คุณตั๊กสิริพรหรือไม่ใช่ครับแล้วตานี้เป็นตาของคุณออนออนละลงครับผมไม่ใช่น้องตั๊กนะฮะเสมอกัน8เท่าแล้วไม่มีใครทายถูกเลยนะครับแม้แต่คนเดียว
นี่เป็นหน้าน้องออนนะครับจากน้องออนใช่ไหมครับพี่โบนะครับนี่คือตาออนเลยน้องหมิวรู้จักคุณออนออนนงไหมฮะรู้จักค่ะรู้จักเหมือนกันนะครับนี่นะครับเอาละครับมาสู้กันต่อเลยดีกว่านะครับกับอีก4ตาที่เหลืออยู่ตอนนี้2คะแนน2คะแนนนะฮะใครได้ไปก่อนคนนั้นได้แชมป์เลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่17ครับนี่เป็นครั้งแรกนับแต่คุณหมูเป็นแชมป์มาครับที่ผู้ท้าชิงสามารถทำคะแนนมาได้ไกลถึง8คะแนนถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับหรือคุณหมูจะเป็นแชมป์ได้เพียง13สมัยเท่านั้นแต่น่าเสียดายครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาติดตามชมผลลัพธ์ของการแข่งขันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ถอนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเราที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงได้เริ่มต้นโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะไปดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยโดยเมื่อพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้วสามารถที่จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายของตัวเองต่อได้ที่บ้านโดยความพร้อมของทั้งตัวผู้สูงอายุเองและญาติผู้ดูแลนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยลดเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้การจัดสรรทรัพยากรในการดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึงขึ้นป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับโดยที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดนั้นไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติได้ที่ศิริราชมูลนิธิกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัยตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ